ับสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักนะครับวันนี้นะครับจุดวัตถุประสงค์เลยหลักๆก็คืออยากจะมาเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้เราจะทำการปิดบัญชีนะครับ82ล้านบาทเราใช้จ่ายไปนะครับณวันนี้เลยนะฮะณวันนี้เลย74,484,000 บาทนะครับเราใช้จ่ายไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ยังมีเงินเหลือสำรองนะครับที่ใช้วันนี้ที่เข้าบ้านนายเจียอีกประมาณ 7,516,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราได้ไม่กว้างไม่ครับไม่กินหูกว้างมากมายนะครับสิ่งที่ทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมการช่วยเหลือนะครับในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงณวันนี้วันที่1นะครับเอายอดเมื่อวานนะครับว่าวันนี้วันที่2เรากำลังจะเป็นเข้าที่อำเภอนาเยียนะครับถามว่าเราปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเป็นห่วงนะครับรับรองเสร็จภารกิจนี้นะรับรองเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วจะเป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าประสบความสำเร็จครับผมที่มีการไปตรวจสุขภาพหรือมีหมอมีอะไรมาดูแลด้านสุขภาพที่ไม่ได้ตรวจครับไม่ได้ตรวจนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลนะเข้าไปก็ไปเยี่ยมนะมันอยู่ที่ไม่อยากให้ใครเยี่ยมผมเพราะว่าหมอชอบการโหลดสิ่งของขึ้นรถนะครับโหลดขึ้นรถที่มาตั้งแต่ปลายสิงหาครับนะครับแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดคือท่านบอกเกษียณไปแล้วแต่ท่านก็มาช่วยงานคือท่านเกษียณไปแล้วป่าแสงเนี่ยแต่เป็นที่รักของพวกเรานั่นแหละนะครับพวกจิตอาสาคนที่ทำงานเกี่ยวกับการกู้ภัยหรือกู้ชีพต่างๆเนี่ยจะรู้จักป่าเขาดีไม่ว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นมาป่าก็จะนำพวกเด็กๆนี่ไปช่วยงานต่างๆที่ผ่านมาเมื่อเกินวันนั้นรู้สึกว่าป่าน่าจะมาทำงานอยู่ด้วยนะครับลงพื้นที่แล้วก็หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแต่ทีนี้เขาก็ปั๊มกันขึ้นมานอนโรงพยาบาลอยู่ได้3วัน4วันนี้ก็เสียชีวิตนะครับเป็นสิ่งอะไรที่แบบเสียใจแทนครอบครัวของป่าแสงด้วยนะครับเสียใจจริงๆนะครับที่สูญเสียคนดีๆนะครับคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับคนเก่งนั้นมีมากนะคนที่หายากก็คือคนดีครับอย่างป่าแสงนะครับ